สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆไปเที่ยวชุมชนบ้านเหมืองแป่งตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นเรื่องอาหารการกินงดงามด้วยธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามกันได้ตลอดทั้งปีครับกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการดีโฮปสนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวลงมือทำด้วยตนเองผ่าน10โปรแกรมแชมป์ตามไปชมกิจกรรมสนุกๆของชุมชนบ้านเหมืองแบ่งอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกันเลยครับหนึ่งน้ำพริกผักกระทอนมาที่นี่ต้องลองชิมน้ำพริกผักกระทอนเมนูพื้นบ้านสูตรเด็ดรสเผ็ดแซ่บเผ็ดนัวนักท่องเที่ยวจะได้ทำน้ำพริกผักกระทอนด้วยตนเองจากวัสดุที่ทางชุมชนจัดไว้ให้โดยใช้น้ำปรุงรสจากผักกระทอนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในชุมชนยิ่งกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใครเลยครับ2. ปาล์มไข่มาลองทำปาล์มไข่หรือไข่เจียวย่างบนใบตองเมนูพื้นบ้านทำง่ายของที่นี่ด้วยตัวเองครับพร้อมชิงไข่ปาล์มร้อนๆหอมๆจากเตาเป็นเมนูเด็ดที่ใครก็ชอบครับ3. ขนมหมกคุณนายขนมหมกอร่อยนุ่มลิ้นกินจุใจเป็นขนมพื้นบ้านห่อใบตองหน้าตาคล้ายขนมเทียนมีวัตถุดิบหลักๆคือแป้งมะพร้าวน้ำตาลทรายนำมาคลุกเคล้ากันและนึ่งให้สุกรสชาติเหนียวนุ่มและสามารถมาทดลองทำเองได้เลยครับ4. กล้วยกรอบสอดไส้มะขามกล้วยกรอบสอดไส้มะขามใครๆก็ชอบนักท่องเที่ยวจะได้ทำกล้วยกรอบสอดไส้มะขามด้วยตัวเองโดยใช้กล้วยและมะขามจากในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นขนมและของฝากสุดอร่อยสามารถอุดหนุนกลับไปเป็นของฝากกันได้ด้วยนะครับห้ากล้วยตากล้วยอบน้ำผึ้งอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่อร่อยและทำได้ไม่ยากนักท่องเที่ยวจะได้ลงมือทำกล้วยตากกล้วยอบน้ำผึ้งจากฝีมือตัวเองเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบเมื่อมาเยือนที่นี่ครับ 6. ข้าวหมากลืมผัวข้าวหมากลืมผัวอร่อยฟินจนเกือบลืมผัวแค่ฟังชื่อก็สะดุดหูกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับเมนูนี้ชาวบ้านที่นี่จะใช้ข้าวลืมผัวข้าวเหนียวสายพันธุ์อร่อยในชุมชนมาทำข้าวหมากรสชาติหวานหอมอร่อยถ้าอยากรู้ว่ากินแล้วจะลืมจริงไหมต้องมาลองทำดูที่นี่กันนะครับ 7. แป้งจี่หอมอร่อยแป้งจี่ในดวงใจกินทีไรก็อร่อยเมนูพื้นบ้านที่ทำร้อนๆใหม่ๆจากเตานักท่องเที่ยวจะได้ลองทำแป้งจี่ตั้งแต่ตักแป้งจี่แป้งจนสุกหอมและกินร้อนๆจากเตากันเลยครับ 8. ขนมจีนเส้นสดเส้นสดแม่เสวยมาที่นี่ต้องไม่พลาดชิมขนมจีนเส้นสดโซสดหยีบจากมือแล้วตักจากหม้อร้อนๆเสิร์ฟบนโต๊ะให้กับนักท่องเที่ยวกินคู่กับน้ำยาน้ำพริกสูตรพื้นบ้านขายดีและอร่อยจนต้องจองคิวกันเลยครับ9. มะขามหวานไร้เมล็ดอร่อยเด็ดมะขามอบไร้เมล็ดเจนุสมาลองทำการผ่ามะขามหวานเพื่อแกะเมล็ดออกด้วยตัวเองพร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามหวานหลากหลายรูปแบบและจำหน่ายในราคากันเองครับ
10ก้อนหอมอโรมาจากเปลือกมะขามเปลือกมะขามอโรมากลิ่นหอมผ่อนคลายนักท่องเที่ยวสามารถมาทดลองทำก้อนหอมอโรมาด้วยมือตัวเองโดยใช้เปลือกมะขามที่เหลือจากการแกะมะขามมาเป็นวัตถุดิบและสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านกันได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆกับกิจกรรมสนุกๆมากมายต้องมาเยือนที่นี่กันสักครั้งนะครับ